สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ3 M Movie และหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Extraction ปี2013ภารกิจชิงตัวนักโทษนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อทหารรับจ้างพวกเขาจะต้องบุกไปชิงตัวนักโทษภารกิจของพวกเขาสำคัญและมีความมันบ้าดีเดือดรออยู่ต้องไปบุกชิงตัวนักโทษถึงในคุกนะครับเรื่องราวในคลิปจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ก็สามารถฟังผมสปอยได้เลยอย่าลืมกดไลค์คนละ1ไลค์ก่อนรับชมด้วยนะครับเรื่องราวของ Extraction นะครับเริ่มต้นขึ้นที่ในผับหนึ่งในขณะที่คู่รักกำลังนัวเนียปาร์ตี้แกลสกันอยู่บนเตียงอย่างสุดมันก็ได้มีกลุ่มทหารหน่วยหนึ่งบุกเข้ามาโจมตีมาทำภารกิจทำการบุกชิงตัวไอ้หนุ่มก้านยาวเนี่ยก็พยายามที่จะต่อสู้ทหารครับแต่ถ้าว่าทักษะการป้องกันตัวของเขาไม่ดีเลยต้องมาต่อสู้กับทหารมืออาชีพสุดท้ายก็โดนทหารเล่นงานซัดจนหมอบแล้วก็โดนจับตัวออกไปได้ซึ่งทหารเนี่ยต้องการข้อมูลที่อยู่ในแฟลชไดร์นี่ครับแต่ถ้าว่าพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยก็บอกว่าข้อมูลจริงๆเนี่ยมันไม่อยู่ในนั้นถ้าเกิดว่าคุณปล่อยผมไปผมจะบอกข้อมูลลับให้กับคุณเองทําให้ทหารนั้นต้องหยุดฟังจากนั้นพวกเขาก็พาตัวเฉลยเนี่ยมาขังไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งพวกเขาก็เค้นความจริงว่าเองเนี่ยมีข้อมูลเด็ดๆอะไรวะคนที่เป็นคนเค้นความจริงเนี่ยก็คือหัวหน้าหน่วย CIA นะครับเขามีชื่อว่าเจ้าหน้าที่แบ็กเป็นหัวหน้าหน่วย CIA ของอเมริกาเมื่อเขาได้ข้อมูลมาแล้วนะครับก็เอาไปบอกกับหัวหน้าของเขาอีกทีนึงซึ่งหัวหน้าเนี่ยก็เห็นด้วยว่าข้อมูลที่มีเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆแต่จะเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับไว้ก่อนเพราะพวกเขาเนี่ยจะต้องทําตามคําสั่งของผู้พันที่วิดีโอคอลเข้ามาคุยด้วยโดยผู้พันเนี่ยมีคําสั่งให้เตรียมบุกไปจับตัวนักโทษคนนึงนะครับที่มีความสําคัญต่อภารกิจนี้มากๆซึ่งหน่วยของเจ้าหน้าที่แบ็กเนี่ยก็เปิดบริษัทรับจ้างบุกถล่มเข้าไปในกองทัพรับจ้างแบบว่าชิงตัวนักโทษอะไรพวกนี้เพราะว่าเขามีหน่วยทหารที่สำรองไปอยู่แล้วซึ่งพวกทหารเนี่ยก็กำลังซ้อมมวยเตรียมชกฝึกซ้อมเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสถานการณ์พระเอกเองก็เตรียมพร้อมเช่นกันครับพระเอกมีชื่อว่าเมอร์ซี่ตำแหน่งของเขาเป็นเพียงยศจ่าเท่านั้นแต่ความเก่งของพระเอกก็ไม่ธรรมดาไม่เคยเป็นรองใครฉะนั้นพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ถูกเรียกให้มารวมตัวกันซึ่งที่นี่มันคือประเทศตุรกีผู้พันเนี่ยก็เป็นคนออกคำสั่งครับไม่นานนักก็มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาผู้หญิงคนนี้เป็นนางเอกครับเธอชื่อว่านาตาลีเธอทำงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่งเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญทำงานสายสืบราชการลับซึ่งพ่อของเธอรู้จักกับผู้พันนางเอกเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ได้รับโอกาสให้มาทำงานอยู่ที่นี่ซึ่งเธอมีความเก่งอัจฉริยะในการสืบค้นข้อมูลมากๆจากนั้นผู้พันเนี่ยก็ประชุมกันเลยครับภารกิจของพวกเขาก็คือบุกไปชิงตัวนักโทษซึ่งภารกิจที่ผู้พันมอบหมายให้เนี่ยจะต้องบุกไปชิงตัวนักโทษคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามาร์ตินช่วยกลับมาแบบเป็นทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นนักโทษที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานใดๆทั้งสิ้นมีแค่รูปถ่ายที่ถ่ายไว้เมื่อ5ปีก่อนเนื่องจากมาร์ตินนั้นถูกจับตัวไปเพราะว่าในช่วงสงครามเชสเนียเนี่ยมาร์ตินถูกหัวหน้าแบ่งแยกดินแดนจ้างให้ไปทำสงครามแต่ทว่ามาร์ตินเนี่ยดันไปขโมยเงินออกมาครับแล้วก็ไม่ยอมจู่โจมตามคำสั่งทำให้เขาเนี่ยถูกตามล่าแล้วก็ถูกจับกลุ่มตัวไปขังไว้หัวใจของการประชุมก็มีเพียงเท่านี้ครับพอเลิกประชุมเนี่ยพวกทหารก็มารวมตัวกันแล้วก็มองไปที่นางเอกเพราะพวกเขาเนี่ยไม่เคยเห็นผู้หญิงมาทำงานในกองทัพแบบนี้ก็เลยสงสัยว่านางเอกเนี่ยมีความสามารถอะไรจากนั้นผู้พันก็เรียกนางเอกเข้าไปคุยครับซึ่งนางเอกเธอก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดมากๆเธอทำงานด้านสืบสวนข้อมูลที่เธอมีนั้นเรียกได้ว่าเจาะลึกเข้าไปถึงรายละเอียดของนายทหารแต่ละคนรวมถึงเธอสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของนายทหารแต่ละคนว่าจะสามารถเหมาะสมกับภารกิจได้มากน้อยแค่ไหนจากนั้นพวกเขาก็มาประชุมกันอีกครั้งนะครับเริ่มวางแผนทุกขั้นตอนว่าจะต้องทำงานอย่างละเอียดจริงจังรอบคอบนายทหารทุกคนที่จะบุกเข้าไปชิงตัวนักโทษเนี่ยจะต้องยอมเสียสละชีวิตของตัวเองทุกเมื่อเข้าไปแล้วอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเลยพวกเขาประชุมถึงเรื่องโครงสร้างของตึกของคุกของเรือนจำที่กำลังจะไปพวกนักโทษจะอยู่ชั้น2บุกเข้าไปมีโอกาสครั้งเดียวในนั้นจะมืดมากถ้าเกิดผิดพลาดนั่นหมายถึงชีวิตซึ่งผู้พันเนี่ยก็วางแผนรัดกุมมาเป็นอย่างดีเลยครับคุกที่พวกเขาจะไปเนี่ยคือคุกอินเฟอร์โนนะครับเป็นคุกที่ไม่เคยมีใครหนีออกมาได้ไม่เคยมีทหารคนไหนเข้าไปแล้วบุกชิงตัวประกันออกมาได้เลยสักคนทําให้ภารกิจในครั้งนี้เนี่ยมันเสี่ยงมากๆเมื่อวางแผนกันเสร็จสับพระเอกเนี่ยเขาก็ไปซ้อมยิงอยู่คนเดียวครับระหว่างนั้นนางเอกเธอก็เดินมาคุยกับพระเอกซึ่งเธอเนี่ยก็เหมือนจะสืบประวัติของพระเอกมาแล้วว่าพระเอกนั้นกําพร้าพ่อแม่นั้นเสียชีวิตไปจากเหตุการณ์วางระเบิดในสมัยเมื่อ56ปีที่แล้วจากชายที่ชื่อมาร์ตินนั่นแหละนางเอกเธอพยายามจะวิเคราะห์พระเอกว่าจะเหมาะสมกับภารกิจนี้หรือไม่ซึ่งพระเอกก็บอกว่าอีดอกอย่ามาเสือกเรื่องของกูเราต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ต่างคนก็ต่างทํางานมีหน้าที่เป็นของตัวเองจากนั้นนางเอกเนี่ยเธอก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับผู้พันและก็หัวหน้าอย่างเจ้าหน้าที่เบ็กซึ่งเธอเนี่ยบอกว่าพระเอกเนี่ยมีความหลังที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไม่เหมาะที่จะทําภารกิจนี้พ่อแม่ของพระเอกนั้นเคยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ถูกวางระเบิดบนเครื่องบินสายการบินหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับชายที่ชื่อมาร์ตินนางเอกเธอจึงวิเคราะห์ว่าพระเอกนั้นยังไม่เหมาะสมแต่สุดท้าย
ายแล้วต่อให้เธอจะพยายามหาข้อมูลมาแค่ไหนการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับผู้พันซึ่งผู้พันนั้นก็ตัดสินใจแล้วว่าจะส่งตัวพระเอกให้เข้าไปทำภารกิจในครั้งนี้ด้วยไม่นานนักครับผู้พันเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยมีกองทัพที่กำลังมุ่งหน้าไปยังคุกอินฟาโนคุกที่พวกเขากำลังจะบุกไปนี่แหละทำให้พวกเขาล่นระยะเวลาจำเป็นจะต้องเริ่มภารกิจเร็วขึ้นทำให้พวกเขามีเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นที่จะบุกเข้าไปและต้องรีบกลับออกมาจากตอนแรกมีเวลาถึง48ชั่วโมงซึ่งความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นถึง 50% เลยนะครับจากนั้นพวกเขาก็บุกเข้าไปในตอนกลางคืนเลยครับการบุกเข้าไปเนี่ยก็ติดตามด้วยกล้องอินฟราเรดและจะส่งสัญญาณภาพมาที่ฐานทัพทุกย่างก้าวของทหารจะต้องถูกบันทึกว่าใครอยู่จุดไหนจุดไหนแล้วบ้างพวกเขาจะพูดคุยเชื่อมต่อสื่อสารกันตลอดเวลาพอพวกทหารประมาณ10คนบุกเข้าไปเนี่ยพวกเขาก็สามารถบุกเข้าไปอย่างง่ายได้มันน่าแปลกตรงที่ตอนบุกเข้าไปไม่มีเจ้าหน้าที่มาคุ้มกันหรือรักษาความปลอดภัยเลยพอบุกเข้าไปได้ไม่นานครับก็เกิดการยิงปะทะกันเกิดขึ้นทำให้พวกทหารเนี่ยถูกโจมตีโดยที่ไม่รู้ตัวทหารแต่ละนายก็ถูกจัดการถูกเก็บไปทีละคน2คนพวกเขาพยายามจะติดต่อสื่อสารกับเหล่าบรรดาทหารที่รอดชีวิตอยู่แต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบกลับมาเลยสักคนกลับกลายเป็นว่ามีเพียงพระเอกคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้แต่เขาก็ไม่สามารถติดต่อเข้าไปยังค่ายทหารได้เนื่องจากอุปกรณ์สื่อสารนั้นมันพังเละเทะไม่เป็นท่าผู้คนในฐานทัพพยายามจะเจาะระบบเข้าไปดูกล้องวงจรปิดแต่ทว่าก็ไม่พบร่องรอยของผู้มีชีวิตอยู่เลยพวกเขาเลยคิดว่าทหารแต่ละนายเนี่ยน่าจะเสียชีวิตหมดแล้วพระเอกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะเนี่ยเขาก็แอบหนีมาที่ห้องพยาบาลครับมารักษาแผลของตัวเองพระเอกใช้ทิงเจอราดไปที่แผลสดๆเพื่อฆ่าเชื้อในขณะเดียวกันนางเอกเนี่ยเธอก็มานั่งเช็คข้อมูลดูอีกครั้งเธอนั่งเช็คเทปดูปรากฏว่าเธอเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างทำให้เธอกรอเทปดูแล้วกรอเทปดูอีกจนกระทั่งเธอได้พบความจริงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆไม่ชอบมาพากลทางด้านพระเอกเองเนี่ยตอนนี้ก็บุกเข้าไปในคุกเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้ไปเจอกับชายคนหนึ่งที่อยู่ในคุกแห่งนี้พนมใส่หมวกเนี่ยเขาก็รักตัวกลัวตายครับเขารู้ว่าพระเอกมาทำอะไรมาตามหาชายคนหนึ่งที่ชื่อมาตินใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะพาไปซึ่งเขาเนี่ยก็นำทางพระเอกไปเลยครับแต่ระหว่างที่เดินไปพระเอกเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าตอนที่เขาฝึกอบรมมาเนี่ยแผนพังของเรือนจำมันไม่ใช่แบบนี้นี่แต่ชายใส่หมวกก็บอกไปว่าฉันไม่รู้ว่าข้อมูลที่นายได้มามันเป็นยังไงแต่ว่าฉันเนี่ยเป็นคนเอายาไปส่งให้มาตินฉันก็ใช้ทางนี้เป็นประจำซึ่งพระเอกเนี่ยก็ยอมเดินตามไปนะครับแต่พอเขาเดินไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเขาถูกหลอกเพราะในห้องที่พระเอกถูกพามาเนี่ยเป็นแหล่งกบดานของเหล่าบรรดานักโทษร่างกายกำยำมันเนี่ยหลอกล่อให้พระเอกมาที่ห้องนี้นะครับจากนั้นพวกนักโทษเนี่ยก็ทำการรุมสกรรมพระเอกคนเดียวพยายามจะรุมพระเอกให้ได้แต่พระเอกเป็นทหารที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีครับความสามารถของเขาจัดการเล่นงานนักโทษที่ตัวใหญ่กว่าได้อย่างง่ายดายไม่ว่านักโทษจะตัวใหญ่แค่ไหนแต่ทักษะการป้องกันตัวการเอาตัวรอดก็สู้พระเอกไม่ได้เลยสักคนพระเอกโดนรุม 3-4-5 คนครับแต่ว่าเขาก็สามารถทีมแล้วก็จัดการพวกมันไปได้ทุกคนเลยจากนั้นชายใส่หมวกเนี่ยก็พยายามจะวิ่งหนีครับเขาหยิบปืนติดตัวมาด้วยหนีเข้าไปในเงามืดยิงสวนทางเข้าไปในเงามืดปัง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 กะว่าจะให้โดนตัวพระเอกแต่ที่ไหนได้พระเอกใช้เงามืดนั่นแหละบังตัวเองเข้ามาจัดการชายใส่หมวกจนเขาเนี่ยเสียชีวิตทางด้านนางเอกเธอก็เอาข้อมูลที่แปลกๆเนี่ยมาบอกกับผู้พันซึ่งเธอเนี่ยก็สามารถจับผิดได้ว่าเหมือนกับว่าคุกนี้เนี่ยพวกเขารู้ว่าทหารของพวกเรากำลังจะบุกไปเพราะอะไรเนี่ยมันดูง่ายไปหมดจนทำให้ทหารของเราเนี่ยประมาทแล้วก็ถูกดักโจมตีซึ่งผู้พันเนี่ยก็ได้แต่บอกเพียงแค่ว่าข้อมูลที่คุณรู้มาเนี่ยอย่าบอกใครเด็ดขาดโดยที่ไม่อธิบายเหตุผลอะไรเพิ่มเติมไม่นานนักพระเอกเนี่ยเขาก็แอบไปที่ห้องควบคุมครับซึ่งเขาก็หาโทรศัพท์จนเจอแล้วก็แอบใช้โทรศัพท์เนี่ยโทรมาหานางเอกเพราะนางเอกนั้นเคยให้เบอร์โทรติดตัวกับพระเอกเอาไว้แต่พระเอกก็มีเวลาโทรหานางเอกได้ไม่นานครับเขาต้องรีบออกไปเพราะว่าตอนนี้พวกผู้คุมนักโทษเนี่ยรู้แล้วว่าพระเอกยังมีชีวิตอยู่พวกมันรีบตามจับตัวพระเอกแต่พระเอกก็หนีออกไปได้ทันในระหว่างนั้นผู้คุมนักโทษที่กำลังจะจ่ายยาอินซูลินให้กับชายที่ชื่อว่ามาตินเนี่ยเขาก็โดนมาตินขโมยกระบองมาจากด้านหลังแล้วก็จัดการทุบผู้คุมจนสลบไปจากนั้นมาตินเนี่ยก็ได้แอบหนีออกมาข้างนอกมาตินที่หนีออกมาเนี่ยฝีมือของเขาก็ไม่ธรรมดาจัดการเล่นงานผู้คุมที่พยายามจะจับตัวเขาไปได้หลายคนมากๆถึงแม้ว่าผู้คุมจะตัวใหญ่กว่าแต่มาตินก็สามารถจัดการเก็บผู้คุมไปได้ระหว่างนั้นพระเอกก็หาตัวมาตินจนเจอครับทำให้มาตินนั้นถูกพระเอกจับตัวได้แต่มาตินเขาเป็นคนที่ฉลาดเก่งและก็รู้ว่าพระเอกเนี่ยมาที่นี่ทำไมเขารู้ว่าพระเอกจะต้องจับตัวเขาเนี่ยกลับไปแบบเป็นๆก็เลยรู้ว่าพระเอกนั้นไม่กล้ายิงเขาแน่นอนมาตินใช้จังหวะที่เผลอบุกเข้าไปใกล้ๆตัวพระเอกตบปืนลงจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็เกิดการต่อสู้กันครับฝีมือของมาตินไม่ธรรมดาสามารถจัดการเล่นงานพระเอกได้แต่พระเอกด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นหน่วยรบพิเศษใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายและทักษะที่ฝึกซ้อมมาจัดการเล่นงานมาตินสวนกลับแบบที่มาตินนั้นไม่ทันตั้งตัวสุดท้ายแล้วพระเอกเป็นฝ่ายชนะครับ
ขาจับมาตินล็อกติดกับเหล็กไม่ให้มาตินนั้นหนีไปไหนหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีพวกผู้คุมเนี่ยก็บุกมาจะจัดการพระเอกอีกครั้งเกิดการยิงปะทะกันจนถังดับเพลิงนั้นรั่วหมอกควันนั้นลอยฟุ้งเต็มไปหมดผู้คุมเนี่ยมองพระเอกไม่เห็นครับก็เลยยิงไปแบบมั่วๆพระเอกพุ่งมาทางด้านหลังครับจับตัวผู้คุมนั้นไว้ได้ซึ่งผู้คุมคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่รู้ทางออกมีคีย์การ์ดกุญแจนะครับพระเอกก็เลยไม่สังหารเขาซึ่งเขาเนี่ยก็ยอมที่จะช่วยพระเอกเพื่อแลกกับชีวิตของเขาจากนั้นพระเอกก็ใช้โทรศัพท์โทรหากองทัพอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ผู้พันกับนางเอกเนี่ยก็รับสายครับพวกเขาพยายามหาทางที่จะช่วยพระเอกออกมาจากที่นั่นพระเอกก็รายงานว่าตอนนี้เขาเจอตัวชายที่ชื่อว่ามาตินแล้วแต่ทว่าพระเอกนั้นมีเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นที่จะพาตัวมาตินออกมาเพราะพวกมันเนี่ยจะส่งกองทัพไปที่คุกนั้นทำให้พระเอกนั้นมีเวลาเพียงแค่30นาทีที่จะหนีออกมาจากที่นั่นและพวกเขาเนี่ยจะรีบส่งทหารไปรับจากนั้นพระเอกก็ไปคุยกับมาตินนะครับเขาพยายามจะกล่อมมาตินให้ไปกับเขาแบบโดยดีเพราะว่ากองกำลังของเชสเนียที่มาตินไปโกงเงินไปขโมยเงินเนี่ยกำลังจะเดินทางมาที่นี่ภายในครึ่งชั่วโมงนี้ถ้าเกิดว่าพวกกองกำลังนั้นมาถึงเนี่ยมาตินตายแน่ๆซึ่งสุดท้ายแล้วพระเอกเนี่ยก็ทำสำเร็จครับมาตินเองก็รักตัวกลัวตายจำเป็นจะต้องเดินทางไปกับพระเอกจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ส่งข้อความไปบอกกับนางเอกครับว่าตอนนี้เขาได้ตัวมาตินมาแล้วและมาตินกำลังจะไปกับเขาด้วยซึ่งหัวหน้าของพระเอกเนี่ยก็ทำการเช็คข้อความมือถือดูครับเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาเป็นหัวหน้า CIA สามารถจะเช็คข้อความได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถแฮกเจาะระบบทุกเครื่องของทีมงานของเขารวมถึงพระเอกด้วยนางเอกเนี่ยก็ทึ่งมากๆว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอเทคโนโลยีมันสุดยอดฉะนั้นพระเอกเนี่ยก็พามาตินเดินหนีไปตามทางออกครับที่ผู้คุมนั้นบอกแล้วก็เอาคีย์การ์ดของผู้คุมที่พระเอกจับตัวได้เนี่ยมาเปิดทั้งคู่เนี่ยหนีไปจนถึงชั้น8กำลังจะหนีออกไปได้อยู่แล้วแต่ทว่าพวกหัวหน้าผู้คุมเนี่ยก็ได้ปล่อยนักโทษออกมาเพื่อให้ไปไล่ล่าพระเอกกับมาตินพวกเขาเนี่ยก็หนีตะลุยด่านขึ้นไปเรื่อยๆครับทั้งคู่เจอกับนักโทษที่ตัวใหญ่และแข็งแกร่งกว่าพวกเขาเลยร่วมมือกันจัดการนักโทษทางด้านนางเอกเนี่ยตอนนี้เธอก็เอาเรื่องข้อมูลที่มีการรั่วไหลเนี่ยมาบอกกับผู้พันครับว่าตอนนี้เนี่ยฐานทัพของเราน่าจะมีหนอนบ่อนไส้ทำให้ทีมทหารของเราเนี่ยถูกเก็บจนเหลือพระเอกแค่คนเดียวแต่ตอนนี้ผู้พันเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นนอนบอนไซเพราะทุกอย่างเนี่ยเขาบัญชาการเองทั้งหมดพระเอกกับมาตินตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ร่วมมือกันจัดการในพวกนักโทษที่ต้องการจะมาจัดการพวกเขาซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ใช้ฝีมือของตัวเองในการจัดการพวกนักโทษแต่ละคนไปได้อย่างง่ายดายพวกเขาซัดนักโทษแล้วก็ตะลุยด่านเข้าไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยขึ้นมาเจอกับพวกนักโทษที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งพิโลนคนนี้เนี่ยก็คือนักโทษที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็พยายามจะพูดคุยเจรจาต่อรองดีๆแต่พวกนักโทษเนี่ยก็ไม่ฟังเลยครับทำให้เมื่อการพูดคุยไม่ตรงกันเนี่ยการต่อสู้กันมันจึงเกิดขึ้นทั้งคู่ถอดเสื้อเตรียมตัวที่จะไฟกันตัวต่อตัวแบบไม่มีใครเข้ามายุ่งซึ่งที่หลังของพระเอกเนี่ยก็มีรอยสักด้วยนะครับมาตินเองก็สังเกตเห็นรอยสักที่หลังของพระเอกเป็นรอยสัก XIX ซึ่งความหมายแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เปิดฉากสู้กับพี่โรสเลยครับถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะเป็นหน่วยรบพิเศษแต่เขาก็ตัวเล็กกว่ามากพี่โรสนั้นฝึกฝนร่างกายจนแข็งแกร่งแถมพระเอกก็ยังได้รับบาดเจ็บมาด้วยทำให้การต่อสู้ของเขาเนี่ยเรี่ยวแรงพละกำลังก็ลดไปเยอะพอสมควรพระเอกต่อยซัดพี่โรสได้แต่มันก็แทบจะไม่สะเทือนเลยพี่โรสซัดพระเอกสวนกลับจนพระเอกแทบจะตั้งตัวไม่อยู่แต่พระเอกเนี่ยใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายที่ถูกฝึกมาอย่างหนักจัดการเล่นงานพี่โรสจนเลือดแทบกระอักจากนั้นพระเอกเนี่ยก็จับพี่โรสทุ่มขึ้นบนเก้าอี้ในเมื่อเรี่ยวแรงพระเอกสู้ไม่ได้เขาก็จัดการหักแขนหักขาแล้วก็จัดการเล่นงานที่คอของพี่โรสได้สำเร็จจนทำให้พี่โรสนั้นม่องเท่งคุยกับรากมะม่วงซึ่งถ้าพระเอกไม่จัดการพี่โรสเนี่ยพระเอกก็ต้องโดนจัดการอยู่ดีนะครับจากนั้นมาตินกับพระเอกก็ร่วมมือกันครับพวกเขาบอกกับนักโทษที่เหลือว่าพวกเราจะร่วมกันแล้วก็หนีออกไปจากที่นี่ทำให้พวกนักโทษเนี่ยยอมเห็นด้วยกับพระเอกโดยที่พระเอกนั้นจะใช้ระเบิดอันนี้นี่แหละถล่มคุกที่นี่แล้วก็วิ่งหนีออกไปซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ทำการบึ้มประตูออกมาแล้วก็มีพวกนักโทษพยายามจะแหวกปาดงกระสุนของพวกผู้คุมออกมาครับซึ่งพวกเขาก็ทำได้สำเร็จมีนักโทษหลายคนครับที่จะไม่ยอมถูกจองจำที่นี่วิ่งฝ่าพวกผู้คุมออกมาทำให้ผู้คุมเนี่ยก็มองเทงไปหลายรายมากๆพระเอกกับมาตินเองก็หนีออกมาจากที่นั่นได้ด้วยเหมือนกันในระหว่างที่พวกเขากำลังหาทางเลือกว่าจะไปทางไหนดีพระเอกนั้นก็โดนยิงไปที่ต้นขาครับซึ่งคนที่ยิงเนี่ยก็คือหัวหน้าผู้คุมที่นี่นั่นเองเขาคือคนบงการเรื่องนี้ทั้งหมดพระเอกตั้งหลักได้ใช้ปืนพกตัวเองเนี่ยยิงสวนกลับไปจนหัวหน้าผู้คุมเนี่ยได้รับบาดเจ็บและตกลงมาจากภูเขาส่วนมาตินนั้นก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดทิ้งพระเอกไปแล้วหัวหน้าผู้คุมก็ซัดพระเอกเลยครับร่างกายของเขาเนี่ยใหญ่กว่าพระเอกมากกระสุนที่พระเอกยิงใส่เนี่ยโดนต้นขาแต่เขาก็ยังยืนได้พระเอกเสียเปรียบมากๆครับกำลังจะโดนผู้คุมเก็บผู้คุมเนี่ยบอกว่าเห็นไหมล่ะไอ้มาตินที่แกตามหาเนี่ยพยายามจะช่วยสุดท้ายมันก็หนีแกไประหว่างที่ยืนแผ่มอยู่นั้นมาตินเนี่ยก็เล็งส่องมาเลยครับปังเข้าไปที่กลางหัวใจ
ซึ่งมาร์ตินไม่ได้หนีไปไหนครับแอบวนมาใช้ปืนของผู้คุมนี่แหละจัดการตัวผู้คุมเองทำให้หัวหน้าผู้คุมนั้นก็นอนคุยกับรากมะม่วงไปอีกคนนึงจากนั้นมาร์ตินก็มาช่วยพระเอกครับเขาได้บอกสาเหตุไปว่าสาเหตุที่เขาช่วยพระเอกเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเห็นรอยสักที่กลางหลังของพระเอกเพราะรอยสักนั้นนะมันคือสัญลักษณ์ของสายการบินนั้นนะครับมาร์ตินรู้ได้ทันทีว่ามันก็เป็นหนึ่งในฝีมือของมาร์ตินที่วางระเบิดเครื่องบินจนระเบิดและทำให้มีคนเสียชีวิตมากมายและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพ่อแม่ของพระเอกมาร์ตินก็เลยช่วยพระเอกเพื่อไถ่โทษนะครับถึงแม้ว่ามันจะไถ่โทษไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆเขาก็พร้อมที่จะทำจากนั้นพวกเขาก็เตรียมตัวแอบไปที่จุดนัดพบครับซึ่งที่นี่เนี่ยพวกกองทัพก็ได้ส่งกำลังมาแล้วแต่ปรากฏว่ามันเป็นกองทัพของศัตรูครับทำให้พระเอกงงว่าพวกมันรู้ได้ยังไงพระเอกเลยส่งข้อความไปหานางเอกอีกครั้งว่านัดเจอกับพิกัดใหม่ห่างไปจากที่นี่อีก100เมตรแต่พอวิ่งไปไม่ทันไรมาร์ตินเนี่ยโดนยิงไปที่กลางหลังทำให้พระเอกนั้นต้องรีบวิ่งไปแบกร่างมาร์ตินเพื่อไปถึงพิกัดยังจุดเป้าหมายในระหว่างที่แบกร่างไปด้วยเนี่ยพระเอกก็ยิงปะทะยิงต่อสู้ขัดขวางไปด้วยกระทั่งพระเอกนั้นทำได้สำเร็จกองทัพนั้นส่งเครื่องบินมารับและพระเอกก็พาตัวมาร์ตินขึ้นเครื่องบินได้ทันแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่ามาร์ตินเนี่ยจะทนแล้วก็มีชีวิตรอดออกมาได้หรือเปล่าพวกเขานำตัวมาร์ตินส่งโรงพยาบาลได้สำเร็จพอภารกิจเสร็จสิ้นเนี่ยนางเอกเธอก็เอาข้อมูลมาปรึกษากับหัวหน้าของพระเอกในเรื่องที่อาจจะมีหนอนบ่อนไส้หรือมีคนที่แอบส่งข้อมูลไปให้ศัตรูซึ่งเธอพยายามจะไขปริศนาไขคดีว่าไอ้คนๆนั้นเนี่ยมันเป็นใครกันแน่แต่สุดท้ายความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยกว่าเธอจะรู้ตัวเนี่ยมันก็สายเกินไปซะแล้วครับเธอหันไปเห็นหน้าจอล็อกอินคอมพิวเตอร์ทำให้เธอนึกขึ้นได้ว่าหัวหน้าของพระเอกเนี่ยเจาะข้อมูลได้รู้ทุกการเคลื่อนไหวของพระเอกและคนที่เป็นหนอนบอนไส้เนี่ยก็คือหัวหน้าพระเอกนั่นเองกว่าเธอจะรู้ตัวเธอก็โดนล็อกคอแล้วก็โดนหักคอจนเสียชีวิตนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่เบคเนี่ยก็ได้ทำการแอบเข้าไปที่ห้องของมาร์ตินเพื่อทำการฉีดยาพิษจัดการเก็บมาร์ตินให้สงบอย่างเงียบๆระหว่างนั้นพระเอกเนี่ยก็อยากจะมาเยี่ยมมาร์ตินพอดีครับก็เลยให้ทหารนั้นพาเข้าไปแต่เจ้าหน้าที่เบคเนี่ยก็ใช้ปืนยิงทหารนั้นทิ้งแล้วก็พยายามจะไล่จัดการเก็บพระเอกมาร์ตินเองก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเขาถอดสายน้ำเกลือทิ้งพร้อมกับเอื้อมมือไปกดสัญญาณขอความช่วยเหลือพระเอกที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ถูกเจอตัวพอดีครับทำให้เขากำลังจะถูกเก็บแต่ทว่าผู้พันกับเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็บุกเข้ามาช่วยได้ทันพระเอกใช้จังหวะทีเผลอนี้จัดการแย่งปืนกับเจ้าหน้าที่เบคออกมาได้ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยชีวิตมาร์ตินออกมาได้ครับจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ไปคุยกับมาร์ตินครับพระเอกก็ได้ถามไปว่าทำไมพวกเขาอยากจะสังหารนายด้วยซึ่งมาร์ตินเนี่ยก็ได้บอกความจริงไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อมาร์ตินเขาชื่อว่าวิกเตอร์ส่วนคนที่ชื่อมาร์ตินจริงๆเนี่ยไม่มีใครเคยเห็นหน้าจากนั้นผู้พันก็เข้ามาหาพระเอกครับซึ่งผู้พันก็ได้เอาภารกิจมาบอกกับพระเอกว่าตอนนี้เนี่ยนางเอกเสียชีวิตแล้วนะแต่ภารกิจยังไม่จบจำเป็นจะต้องตามหาตัวชายที่ชื่อมาร์ตินต่อไปแต่ภารกิจนี้มันก็เสี่ยงมากแน่นอนว่ามันอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตซึ่งผู้พันก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าถ้าเกิดพระเอกจะถอนตัวตอนนี้ก็ยังทันแต่ถ้าเกิดพระเอกรับภารกิจนี้เขาก็จะให้พระเอกเป็นหัวหน้านำทีมพระเอกเองก็ไม่ปฏิเสธเขายินดีที่จะรับหน้าที่ตามหาชายที่ชื่อมาร์ตินต่อไปและหนังเนี่ยมันก็ตัดจบเพียงเท่านี้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีภาค2หรือเปล่าจบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Extraction นะครับภารกิจชิงตัวนักโทษหนังเรื่องนี้เป็นหนังปี2013ก็ในหนังจริงๆอาจจะไม่ใช่หนังที่เป็นหนังเกรด A เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นหนังเกรด B ซะด้วยซ้ำการเดินเรื่องเอาจริงผมก็แอบงงหลายประเด็นเหมือนกันเพราะว่าหนังเขาเล่าไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็พยายามสรุปย่อมาให้คุณผู้ชมได้ดูให้เข้าใจง่ายๆที่สุดนะครับแน่นอนครับมันอาจจะมีบางประเด็นที่ตกหล่นไปถ้าเกิดว่าอยากจะดูหนังเต็มๆเนี่ยก็ลองไปหาดูได้นะครับเผื่อว่าถ้าเกิดใครชอบแบบแนวบู๊แนวแอคชั่นแนวยิงปะทะแนวต่อสู้อะไรพวกนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้ก็น่าจะเหมาะแล้วก็ดูได้เพลินๆดีนะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ที่ช่อง 3M Movie ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ